ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกจี้เพื่อไทยสร้างความชัดเจนปมสมาชิกหนีคดีตากใบสมชัยเนี่ยจี้เพื่อไทยเนี่ยสร้างความชัดเจนหลังสมาชิกหนีคดีตากใบก็ต้องตามที่เราทราบนะครับว่าคดีนะครับที่ตากใบนะครับที่ออกหมายจับแล้วก็มีส.ส.นะครับซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ได้ทำการหลบหนีหมายจับซึ่งแน่นอนครับว่าคดีจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้แน่นอนครับการที่นะครับคนที่หนีหมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่นะครับทางพรรคเองก็ต้องมีท่าทีนะครับความชัดเจนว่าจะทำยังไงกับส.ส.ของตัวเองที่หนีหมายจับอย่างที่บอกว่าถ้าส.ส.ทำผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สมควรที่จะขับออกจากพรรคและการที่ส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับตอนนี้นะครับหนีหมายจับเนี่ยเอาไว้ในพรรคเหมือนเดิมหรือครับหรือว่าวันนี้จะรอให้นะครับคดีหมดอายุความรับกลับมาเป็นส.ส.ได้เหมือนเดิมทำไมถึงไม่ทำการขับออกจากพรรคในเมื่อนะครับถึงขนาดนะครับหนีหมายจับเนี่ยมันก็แสดงเจตนาที่ชัดเจนแล้วหรือเปล่าสมชัยจี้เนี่ยเพื่อไทยสร้างความชัดเจนสมาชิกพรรคหนีคดีตากใบตรวจสอบติดตามอย่างจริงจังจี้ส.ส.มีหน้าที่ออกกฎหมายแต่หลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่5ตุลาคมนายสมชัยศรีสุทธิยากรนักวิชาการโพสต์ถึงคดีตากใบที่จะหมดอายุความ20ปีในวันที่25ตุลาคม2557ว่านะครับผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ยังไม่มาศาลไม่คิดจะมอบตัวมีท่าทีหนีหมายจับของศาลเพื่อให้หมดอายุความเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยและทางสภาก็บอกว่าตามไม่ได้เพราะราป่วยไปรักษาตัวที่ต่างประเทศตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึงวันที่30ตุลาคม2557โดยมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาเป็นผู้อนุมัติโดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ทางพรรคเพื่อไทยบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคนนั้นและไม่สามารถติดต่อให้มามอบตัวได้เหมือนกับนะครับทุกฝ่ายรู้ดีว่ารอให้พ้นจากวันที่25ตุลาคมก็จบกลับมานั่งในสภาต่อแบบทองไม่รู้ร้อนนายสมชัยยังกล่าวอีกว่าคำถามคือพฤติกรรมเยี่ยงนี้เหมาะสมหรือไม่เป็นชายทัศฐานแต่ไม่กล้าขึ้นศาลหลบลี้หมายจับไม่ติดต่อกับเพื่อมอบตัวต่อศาลและเป็นส.ส.ผู้ทรงเกียรติที่ต้องมีหน้าที่ออกกฎหมายแต่หลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีที่พูดที่ดูแลด้านความมั่นคงแต่เอาแต่พูดซ้ำว่าติดต่อไม่ได้ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นพรรคการเมืองที่บอกว่าเคารพกฎกติกาบ้านเมืองแต่เมื่อส.ส.ในพรรคทำผิดก็ไม่ดำเนินการใดๆนายสมชายยังเห็นว่านะครับสิ่งที่รองนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยควรจะแสดงเพื่อให้เห็นว่าพยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้คนไทยรู้สึกว่าพยายามเต็มที่นะครับตรวจสอบกับตม.ว่ามีการออกนอกประเทศจริงหรือไม่ประทับตาออกนอกประเทศวันใดเวลาใดตรวจสอบสายการบินว่าเดินทางไปประเทศปลายทางที่ประเทศไหนสั่งการให้สถานทูตไทยตรวจสอบข้อมูลว่ามีการไปรักษาตัวในประเทศนั้นจริงหรือไม่และหากนะครับทุกอย่างไม่เป็นจริงแสดงว่าความพยายามหลบหนีหมายจับของผู้เป็นสมาชิกพรรคถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายของผู้ดำรงตำแหน่งส.ส.พรรคเพื่อไทยควรมีมติขับออกจากพรรคเพื่อให้พ้นสภาพการเป็นส.ส.แน่นอนครับถ้าขับออกพ้นสภาพเป็นส.ส.เมื่อหมดอายุก็ไม่สามารถกลับมาเป็นส.ส.ได้แต่วันนี้รอให้คดีหมดอายุความหรือเปล่าโดยที่ไม่มีการขับออกเมื่อคดีหมดอายุความก็จะอ้างว่าคดีหมดอายุความแล้วนะบริสุทธิ์แล้วทุกอย่างแล้วก็กลับมาเป็นส.ส.ได้เหมือนเดิมหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ